การเปิดทำเนียบขาวฉายหนังครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในวาระของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งก็ได้นำภาพยนตร์เรื่อง The Survivor ที่สร้างจากเรื่องจริงของเหยื่อค่ายกักกันนาซีมาฉายค่ะในสัปดาห์รำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามโลกครั้งที่2ที่สหรัฐซึ่งก็ตรงกับคืนวันที่27และ28เมษายนนั่นเองโดยธรรมเนียมการฉายหนังเรื่องนี้ค่ะสามารถการธรรมเนียมการฉายหนังนะคะสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ซึ่งสมัยนั้นค่ะประธานาธิบดีต้องติดตามข่าวสารสงครามโลกครั้งที่2จากภาพยนตร์ข่าวจากแนวรบในยุโรปและเอเชียแต่ว่าปัจจุบันได้ปรับนะคะกลับมาฉายภาพยนตร์ทั่วไปโดยมีจุดประสงค์สำคัญคือการสื่อสารประเด็นทางสังคมต่างๆผ่านภาพยนตร์ที่ประธานาธิบดีสนใจแล้วก็ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปในตัวด้วยค่ะโดยภาพยนตร์เรื่อง The Survivor นะคะได้นักแสดงดังอย่างเบนฟอสเตอร์มารับบทแฮร์รี่ฮาร์ฟนักมวยชาวยิวที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำจากค่ายกักกันในอัลสวิชหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะซึ่งตัวเบนฟอสเตอร์เองเขาก็ทุ่มเทให้กับบทบาทนี้อย่างมากนะคะต้องลดน้ำหนักเกือบ30กิโลกรัมเพื่อแสดงเป็นชาวยิวในค่ายกักกันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ปล่อยให้ฉายค่ะสามารถรับชมกันได้ในช่วงการรำลึกถึงช่วงโฮโลคอสต์บนช่องสตรีมมิ่ง HBO ด้วยนะคะ